กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการหัตถจิตนะคะช่วงนี้ยังมีเวลาค่ะส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันได้นะคะที่422-1606ระบุชื่อนามสกุลข้อความแล้วก็จังหวัดเข้ามาให้ชัดเจนด้วยนะคะแล้ว 3,000 ผู้โชคดีที่บอกค่ะเดี๋ยวท้ายรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีกันนะคะสำหรับตระกุฎพระศิวลีมหาลาภนั่นเองนะรีบส่งเข้ามาลุ้นกันได้ค่ะแต่ตอนนี้มา SMS กันต่อเลยค่ะคุณสุนิสาค่ะเลขบัตร093ทะเบียนรถโอ้ทะเบียนรถมา5ตัวเลย6922มา4ตัวการเงินโชคลาภไม่ดีขึ้นเลยค่ะอาจารย์คะโอ้ต้องเน้นไม่เขาพูดอย่างนี้โชคลาภไม่ดีขึ้นเลยค่ะอาจารย์นะครับเวลาขอโชคขอลาภเนี่ยใช้วิธีขอยังไงนะครับนะผมบอกอย่างนึงว่าไอ้การบนเนี่ยบางทีไม่สำเร็จนะฮะแต่ไอ้การทำเนี่ยสำเร็จบนกับทำต่างกันบนนี่คือบนไปพูดไปขอวอนไปสุดท้ายแล้วมันก็ไปได้แล้วสักอย่างแต่การที่ทำนะฮะด้วยการตั้งใจสมาธิกรรมฐานแล้วแผ่กุศลและจิตหนักๆเข้มๆเลยใครอยากมีโชคมีลาภนี้นั่งกรรมฐานเยอะๆผมไม่ได้บอกให้แลกกันนะลองทำดูเพราะบางคนเนี่ยต่อยอดได้บางคนสามารถที่ทำให้จิตดีเนี่ยโชคลาภมาฉะนั้นสุนิชาสุนิสาเช่นเดียวกันนะครูอาถาเนี่ยอยากจะให้เราเนี่ยพยายามเจริญจิตเจริญกรรมฐานแล้วอย่าเอาไปแลกนะครับเราพยายามนะทำทานให้ตั้งแต่เช้าๆเลยแล้วการเงินโชคลาภจะมาตามเลขทะเบียนรถ1ทับเท่ารอเรือ6922ค่ะคู่ขี่เฉียวชนด้านหน้าต้องระวังเป็นพิเศษนะครับ SMS ต่อมาค่ะมาดูที่คุณสมชายสมัครงานใหม่จะได้หรือเปล่าคะเพิ่งตกงานแล้วการเงินเป็นยังไงคะอ๋อขอแสดงความเสียใจแล้วก็ขอแสดงความให้ตั้งใจนิดนึงนะจะเพิ่งเลือกงานเลยครับสมชายเนี่ยจะได้งานแต่ว่าเป็นงานจ็อบสั้นจ็อบเล็กก็จับไปก่อนกำลังจะได้งานใหม่ด้วยแต่อาจจะไม่ใช่เดือน2เดือนนี้นะฮะคุณเนี่ยเว้นไปประมาณ4เดือนต้นๆแล้วจะได้งานตรงสเปคมาช่วงนั้นเลยสมชายนะครับเพิ่งตกงานมาการเงินเป็นยังไงบ้างสะดุดไหมก็ไม่สะดุดนะฮะยังพอนะฮะจัดระบบได้นะจัดเส้นทางมันยังได้อยู่สมชายอย่าเพิ่งไปกังวลนะก็พยายามนะฮะประหยัดมารยาทแล้วอดกั้นอดทนแล้วก็ต้องอดออมทุกอย่างจะผ่านได้ดีครับเอาล่ะนะมาในส่วนของทางอีเมลแอดเดรสกันบ้างดีกว่าครับคุณจากคุณเทียนฤทธิ์ค่ะ บอกว่านี่เปลี่ยนชื่อมาตามที่ครูฐานแนะนำว่าเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเลยเปลี่ยนมาเลยครับใช่ค่ะแล้วก็จะถามเรื่องของงานว่าตกงานมา3เดือนแล้วนะแนะนำงานให้หน่อยค่ะว่าจะมีโอกาสได้งานจากตัวเองหรือจากคนใกล้ชิดหรือว่าจากบริษัทจัดหางานคะจากคนใกล้ชิดครับนะฮะงานคุณมาจากคนใกล้ชิดเลยนั้นเทียนเลยนะคุณเทียนฤทธิ์ค่ะเทียนฤทธิ์นะครับผมก็คงจะต้องเปลี่ยนลายเซ็นให้ใหม่นะครับเป็นลายเซ็นนะฮะเราก็มีความมั่นใจแต่อย่าลืมนะฮะงานเนี่ยตรงนี้อย่าไปเลือกงานได้ก่อนทำก่อนแล้วก็ทำด้วยสุจริตนะครับทำด้วยใจที่มั่นคงสุดท้ายงานก็จะดีครับอีกคำถามนึงนะบอกว่าตอนนี้เช่าบ้าน68/181ทำอาชีพเกี่ยวกับเรื่องของดูดวงตัวเลขขายเบอร์มงคลดีไหมคะก็สามารถทำได้นะไม่เป็นอาชีพที่เราไม่ได้เอาเปรียบใครนะเอาศาสตร์แห่งความรู้เอามาประทังเราก่อนแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยฮะวิชาเนี่ยเป็นวิชาที่เก็บไว้สร้างกุศลนะแต่วิชาที่อยู่ในมนุษย์ทั้งโลกเราเนี่ยเราใช้งานประจำนะเป็นตัวส่งเสริมตัวช่วยนะครับเอาครอบพอทุเราเอาทำมาหากินได้แล้วสุดท้ายเราก็เอามาเนี่ยประคับประคองกันพอเนี่ยแต่งานหลักอยากให้ไปทำงานที่ใกล้เคียงแล้วก็เหมือนเดิมจะดีครับจ้ะเอาละนะคะแล้วก็คุณผู้ชมค่ะที่ส่ง SMS เข้ามา3ท่านผู้โชคดีนะคะวันนี้ที่มีโอกาสได้รับตะกรุดพระศิวลีมหาลาภนะคะเดี๋ยวจะมีชื่อขึ้นหน้านี่เลยแสดงความยินดีด้วยนะเห็นชื่อเห็นนามสกุลเห็นจังหวัดตัวเองแล้วเขียนจดหมายแนบซองเปล่าจะตามจากหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่ Miracle Channel ด้วยนะคะระบุว่าเป็นผู้โชคดีวันออกอากาศด้วยนี่ก็จะดีมากนะคะรวมไปถึงเรื่องของลายเซ็นเช่นเดียวกันวันนี้ใครได้รับลายเซ็นไปแล้วก็เขียนจดหมายแนบซองเปล่าจะตามจากหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่ตามที่อยู่ด้านหน้านี้ส่วนท่านไหนนะคะที่อาจจะพลาดชมรายการไปอยากชมรายการย้อนหลังนะคะติดตามกันได้เลยนะคะที่YouTube นะคะ Miracle Channel เว้นวรรค TV Thailand สะกดตามนี้เว้นวรรคตามนี้เลยแล้วก็สามารถติดตามชมย้อนหลังได้นะคะแล้วก็ฝากด้วยนะคะสัปดาห์หน้านะวันที่9กันยายนเรามีนัดกันที่วัดแจ้งสว่างนะคะจังหวัดสุรินทร์กับการพิธีในการหล่อองค์ครูประกำช้างนะคะแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะมาร่วมบูชาองค์ครูกันเบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนี้โทรเข้ามาสอบถามได้และอย่าลืม9ตุลาคมก็เช่นเดียวกันค่ะเรามีพิธีสำคัญเสร็จมีครูทุกคนเราจะมาเจอนะคะมารวมกันนะคะสำหรับพิธีนะคะไหว้ครูบรมครูพระพิราบครบรอบ3ปีในการหล่อเสียรนะคะบรมครูพระพิราบนั่นเองฉะนั้นโทรเข้ามาสอบถามโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้นะคะแล้วก็คุณผู้ชมเองค่ะติดตามชมรายการกันได้นะคะทุกพุธถึงวันศุกร์
6โมงถึง1ทุ่มครึ่งนะคะวันนี้มดแล้วก็ครูถาลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ เมตตาสุขังอาหังวัชามิเรกโคจกุฏมหาราโพสิทธิเตโช